สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้ยายน้องกะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องบรรยากาศตรงเป็นวันสุดท้ายที่มางานแต่งของหลานสาวยายน้องนะคะของนิฟจ้าพี่น้องมันสิล่มแห้งขนาดค่ะพี่น้องลมทะเลนะคะอันนี้คือบรรยากาศด้านหลังยายน้องนี่ก็คือบรรยากาศของหนาโรงแรมนะคะพี่น้องเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องได้ชมกันนะคะโอ้ยลมแห้งค่ะขนาดค่ะพี่น้องแล้วก็หน้าโรงแรมนะคะอีกด้านหลังยายน้องนี้ก็จะเป็นทะเลเพราะว่าสถานที่ที่ยายน้องมาพักกับญาติๆแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่มาในงานแต่งก็ได้มาพักที่ในเกาะยายน้องก็จำชื่อเกาะก็ได้ชื่อมันยังไงลืมแล้วเนาะค่ะนี่ละค่ะพี่น้องบรรยากาศล่มแห้งขนาดเลยเป็นลมทะเลเดี๋ยวนะคะพี่น้องนะคะเนาะขึ้นสูงมากเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะออกจากเกาะเดี๋ยวก็จะออกจากเกาะไปขึ้นเครื่องจากสนามบินเมืองนี้นะคะแล้วก็จะกลับไปเมืองมิลานที่ประเทศอิตาลีเดี๋ยวนี้เกาะที่มีที่จัดงานก็เป็นชื่อเกาะที่จำไม่ได้นะคะขออภัยจ้ะอยู่ประเทศฝรั่งเศสค่ะพี่น้อง แล้วก็เก็บข้อค่ะพี่น้องเพราะว่ามือคืนนี้งานปาร์ตี้งานแต่งหนักจัดหน่อยก็เลยทั้งบรรยากาศไอ้ทั้งล่มอากาศมันแตกต่างกันเนาะค่ะมันหนาวมันเย็นก็เลยเก็บข้อจักหน่อยเนาะค่ะพี่น้องขออภัยหลายๆแต่ว่ายายน้องก็ได้ถ่ายบรรยากาศมาให้พี่น้องได้เบิ่งนี่ล่ะค่ะเนาะนี่นะคะอันหมวกที่ยายน้องใส่อยู่นี่ก็เป็นหมวกของดีเกที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกที่เพิ่นจ้างมานะคะเนาะที่มาให้ความบันเทิงในงานนะคะ เป็นหมวกเป็นลายเซ็นของเขาเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ามือนั่นยายน้องเต้นหลายเขาก็เลยถิ่มหมวกมาให้เนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศค่ะทางหลังยายน้องนี่เป็นบรรยากาศเรียกว่าในเกาะเป็นบรรยากาศในเรียกว่ายังไงล่ะในทะเลนั่นแหละค่ะเนาะเอิ่นบ่ถึกดอกให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะคะได้ชมกันเพราะว่าอีกหน่อยก็จะไปขึ้นเครื่องที่สนามบินแล้วก็กลับเมืองมิลานประเทศอิตาลีแล้วจากฝรั่งเศสเดี๋ยวนี้อยู่ฝรั่งเศสนะคะจ้ะมื้อนี้ล่มแรงล่มแห้งคักค่ะพี่น้องหมวกนี่ก็สิปิ้วแล้วจับไว้เอาปะค่ะพี่น้องเดี๋ยวยายน้องพาชมบรรยากาศจักหน่อยเนาะค่ะเนาะรอบๆรอบๆริมทะเลแล้วก็รอบๆโรงแรมที่มาพักนี่นะคะเนาะในเกาะในหมู่เกาะนี่นะคะอันนี้คือบรรยากาศด้านหน้าโรงแรมนะคะเป็นโรงแรมที่ระดับหนึ่งของคนมีตังค์ค่ะพี่น้องนะคะด้านหลังก็จะมีสระว่ายน้ำด้านหน้าก็จะมีด้านหน้านี่ก็เป็นสระว่ายน้ำที่เห็นนี่แหละค่ะนะสวยงามมากๆค่ะโรงแรมนี้นะคะแล้วก็จะมีด้านข้างๆก็จะเป็นแบบวิลเลจที่ให้แขกผู้มีเกียรติได้มาพักเป็นหลังๆกันนะคะเป็นบ้านเป็นหลังกันนี่ค่ะอยู่ริมทะเลนะคะพี่น้อง อันนี้คือทะเลค่ะด้านนี้เนาะค่ะเนาะด้านหน้าโรงแรมนี่หันหน้าใส่ทะเลนี่นะคะล่มแรงมากๆค่ะพี่น้องนะคะคุณน่ะเมื่อนี้เบิ่งคลื่นทะเลเนี่ยค่ะขึ้นสูงมากเลยเรือของเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็นู่นพี่น้องคุณล่ะค่ะขั้นสีขาวอ่ะนะคะ เรือของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเรือสองลำของพ่อกับแม่เขาลำหนึ่งนะคะอีกของเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวอีกลำหนึ่งนะคะนี่คือเรือของเจ้าสาวนะคะสีออกดำแขบดำมีขาวดำแล้วก็
เรือของพ่อกับแม่เจ้าก็จะเป็นคันโน้นจ้ะโอเป็นลำโน้นค่ะพี่น้องสีขาวล้วนๆนะคะคือเขาจะเดินทางเรือนะคะเขามีเรือประจำส่วนตัวเขาเนาะค่ะเนาะแล้วก็พวกเกนงนี้ก็กับญาติพี่น้องที่มาจากเมืองไทยก็ขึ้นเครื่องมาค่ะนะคะมาที่ประเทศฝรั่งเศสนี้นะคะจากมิลานจากเมืองมิลานประเทศอิตาลีมานี่นะคะนี่ค่ะบรรยากาศรอบหมู่เกาะรอบเกาะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแถวนั้นก็จะเป็นหมู่เกาะค่ะพี่น้องนะคะเป็นหมู่เกาะแล้วที่เกาะที่ยายนงมาพักกับแขกผู้มีเกียรติที่มาในงานแต่งครั้งนี้ก็คือเกาะนี้แต่จำชื่อเกาะไม่ได้นะคะมันเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะยายนงจำชื่อเกาะไม่ได้นะคะไอ้นี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของโรงแรมเป็นอะไรชื่ออะไรตัวบีขึ้นก่อนนะคะยายนงก็จำไม่ได้นี่ที่เป็นรูปเต๋าสี่เหลี่ยมนี่เป็นตัวหนังสือตัวบีตัวยูตัวเคอะไรเนี่ยค่ะพี่น้องนะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะพี่น้องนี่ก็คือบรรยากาศด้านหน้าโรงแรมเดี๋ยวนี้แขกผู้มีเกียรติที่มาจากเมืองมิลานประเทศอิตาลีก็กำลังรอรถมารับไปที่สนามบินกำลังเตรียมกระเป๋าลงมารอที่หน้าด้านหน้าโรงแรมนะคะรถก็จะมารับไปที่เป็นรถบัส2คันที่รับส่งแขกผู้มีเกียรติไปที่หน้าโรงแรมไปที่สนามบินเพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องทุกคนที่มาในงานก็คือมาพักที่โรงแรมนี้เดียวกันหมดนะคะพี่น้องเป็นแขกไม่มีแขกด้านนอกมาปนนะคะก็คือเป็นแขกผู้มีเกียรติล้วนๆเฉพาะมาในงานแต่งนะคะพี่น้องคือเจ้าภาพเขาได้จ่ายให้ทุกคนประมาณ500คนประมาณนี้ละค่ะยายนงก็จำไม่ได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนี้ทุกคนกำลังเตรียมกระเป๋าเพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องนะคะรอรถบัส2คันมารับนะคะนี่ก็คือบรรยากาศยายนงก็ได้ถ่ายทำให้พี่น้องได้ชมกันนะคะเดี๋ยวยายนงไปเตรียมกระเป๋าลงมาจากห้องจากวิลเลจนี่นะคะแขกผู้มีเกียรติเขาก็กำลังเตรียมกระเป๋าลงมาเดี๋ยวยายนงแปลกระเป๋าก่อนนะคะพี่น้องอันนี้แขกผู้มีเกียรติก็ได้รอนั่งดื่มวายดื่มรอค่ะดื่มรอนะคะอยู่หน้าบาร์หน้าโรงแรมนี้นะคะแล้วก็แพงคนทองก็จะยืนอยู่กลุ่มแพงคนทองมาจากเมืองไทยญาติยายนงก็จะยืนอยู่กลุ่มนี้นะคะได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวยายนงแปลกระเป๋าลงมาก่อนเด้อ เอาลงมาเหมือนเราบอกกระป๋องกระเป๋าใส่เกือบยายนางอ่ะเอามาเดี๋ยวสิไปเฮียท่านเกือบมันสิไปดังติดย่ำนั่นกระต่ายยี่ห้อลูกท่านป่ะลูกท่านซะเอาเกือบไปใส่กระเป๋ากันด้วยพี่น้องเบิ้งกระต่ายคอยกระต่ายเกียร์เฮดคอยก็เอามาคุณเบิ้งเลยค่ะพี่น้องกับติ๊บเข่าพร้อมคุณน่ะเอามาหอดฝรั่งเศสเอาโหลดข่อยกระดายเนาะนี่กระตากับติ๊บเข่าเอามาเก็บทับโปรเอ้ยกัดซ้ำใดหรือว่าคนปีบ้าป่ะใส่กับเป็นบ้าข่อยไปเอากระเป๋าลงมาเพิ่นสิบ่ท่านเพิ่นค่ะพี่น้อง